วดมนต์ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุสาธุสาธุค่ะขอบพระคุณพี่ภาคินค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่27กรกฎาคม2564นะคะหัวข้อสนทนาธรรมวันนี้ก็อยู่ในเรื่องของอสุภกรรมฐานอาการ32นะคะเป็นอารมณ์ของสติแล้วก็ปัญญาที่อยู่ในหมวดของการอบรมจิตสิกขาหรือว่าสมถภาวนาเพื่อการสงบจากนิวรณ์ที่กุ้มรุมจิตนะคะโดยเน้นกามฉันทานิวรณ์เป็นหลักนะคะในการเจริญอสุภกรรมฐานโดยผู้ที่จะมาเจริญสมถะและวิปัสสนาก็จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องของศีลมาอย่างดีนะคะแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐิที่ตรงว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรแล้วก็ต้องศรัทธาในพระผู้มีพระภาคค่อนข้างเยอะนะคะแล้วศีลก็ต้องเข้าใจว่ามีทั้งเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรก็เป็นศีลแล้วก็อวีติกมะก็เป็นศีลอะไรที่อยู่ในเรื่องของศีลนิเทศวิสุทธิมรรคที่พระอาจารย์สมบัติท่านกล่าวนะคะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยนอกจากจะต้องทำความเข้าใจด้วยการฟังแล้วก็ต้องฝึกน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันก่อนด้วยระดับหนึ่งนะคะการเจริญสมถะจึงจะไปได้ดีไม่งั้นก็ถ้าพื้นฐานศีลไม่ค่อยดีสมาธิก็จะไม่ค่อยเกิดนะคะตรงไปตรงมาแล้วก็อารมณ์ของสมาธิหรืออธิจิตสิกขาเนี่ยก็มีมากมายนะคะมีทั้งพรหมวิหาร4พุทธานุสติสังฆานุสติมรณานุสติอารมณ์ก็จะมีหลากหลายต่างๆกันซึ่งต้องอาศัยการฟังที่เยอะมากนะคะและแต่ละอย่างเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการดับกิเลสตัวเด่นๆเนี่ยต่างๆกันทีนี้เวลาจะปฏิบัติเนี่ยทุกคนก็จะต้องเลือกเอาเองแล้วก็มนสิการเองปฏิบัติเองนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆส่วนเรื่องของการสนทนาธรรมก็จะเป็นเรื่องที่พอที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะคะดังนั้นก็การสนทนาธรรมพระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัสไว้ในหลายพระสูตรใช่ไหมคะว่าอย่างที่อาจารย์เผชิญนำมาลงในไลน์ก็คือเรื่องของว่าทรงตัดเรื่องของการเวลาว่าต้องมีการฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการสมถะตามการแล้วก็วิปัสสนาตามการการฟังธรรมตามการเนี่ยก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของการสะสมความเป็นพหูสูตรสั่งสมทรัพย์นะคะสะสมสุตตะอริยทรัพย์ก็คือสุตตะแล้วก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้พระปริยัติธรรมเป็นเรื่องของปัญญาขั้นแรกคือปัญญาขั้นฟังนะคะฟังแล้วก็ทรงจำเอาไว้ได้ด้วยดีท่องได้คล่องปากขึ้นใจด้วยนะคะแล้วก็มีความเข้าใจด้วยเพราะว่าเป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาขั้นที่เกิดจากการฟังก็คือฟังทำตามการสนทนาทำตามการเนี่ยก็สงเคราะห์ลงในเรื่องของการจินตามยปัญญานะคะคือมีการคิดวิเคราะห์พระธรรมที่ฟังมาแล้วแล้วก็นำมาสนทนากันว่าเข้าใจอย่างไรแต่ละท่านนะคะก็แบ่งปันความรู้กันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ได้นะคะส่วนการฟังธรรมเนี่ยเป็นปรโตโคสะเป็นการฟังจากภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิการสนทนาธรรมก็เป็นปัจจัยภายในเพราะว่าเวลาสนทนาออกมาเนี่ยก็ต้องผ่านการไต่ตองส่วนตัวแล้วระดับหนึ่งใช่ไหมคะก็คือเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการส
่วนถ้าเกิดใครอโยนิโสมนสิการก็กัลยาณมิตรก็จะช่วยดึงเข้ามาสู่ทางนะคะพอฟังธรรมดีนะคะมีการสนทนาปรับความเข้าใจแก้ไขข้อสงสัยบ้างอะไรบ้างหรือตอกย้ำสิ่งที่เคยรู้แล้วฝึกสาธยายธรรมเวลาสนทนาธรรมนะคะก็เป็นการสาธยายธรรมไปในตัวด้วยว่าตัวเองแบบจำได้หรือลืมไปแล้วในส่วนไหนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การสมถะตามการแล้วก็วิปัสสนาตามการค่ะนี้พอเวลาคล่องดีแล้วเนี่ยพระอาจารย์สมบัติท่านก็จะบอกว่าในที่สุดคือชีวิตเนี่ยต้องอยู่ด้วยกรรมฐานจะไปไหนก็ต้องไปด้วยกรรมฐานกลับก็ต้องเอากรรมฐานกลับอย่างนี้นะคะก็คือเน้นสมถะแล้วก็วิปัสสนาโดยเรื่องของศีลเนี่ยพระอาจารย์ก็จะเน้นว่าสมาทานได้บ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ศีลดีระดับหนึ่งเนี่ยก็เน้นสมถะแล้วก็วิปัสสนาให้แบบให้เข้มข้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาแต่ละท่านก็คงจะไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตที่เราเป็นนักโทษประหารกันทุกคนเนี่ยนะคะวันไหนจะมาถึงก็ไม่มีใครทราบได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องรีบตักตวงบุญกุศลไปให้มากที่สุดนะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ไปเชิญนำสู่การสนทนาการ32ต่อเลยค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับครับอาการ32หรือกายคตาสติหรือปฏิกูลมนสิการบัพพะหรือทวัตติงสาการนะครับเราก็ได้สนทนามาผ่านมาแล้ว8อาการนะครับคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะครับซึ่งก็มีประชุมอยู่ในร่างกายนี้นะครับโดยปกติเราก็จะยึดถือว่าเป็นของสวยงามเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราครับก็มีการยึดถืออย่างนั้นแต่ความจริงเป็นของไม่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยและไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราด้วยนะครับไม่มีอะไรเป็นอัตตาตัวตนของเรานะครับแม้ว่าเราจะยึดถือว่าเป็นของเราหรืออัตตาตัวตนของเราแต่สิ่งที่ประชุมกันอยู่นี่นะครับก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ยึดนะครับเพราะความจริงก็คือความจริงนะครับคือเป็นที่ประชุมของไม่สะอาดนะครับกายที่ว่ากรัชกายหรือร่างกายนี้นะครับเป็นที่ประชุมของเป็นที่รวมหรือที่เกิดที่รวมที่ประชุมของไม่สะอาดซึ่งก็นับโดยอาการในทางพระพุทธศาสนานี่นะครับนับเป็น32นะครับบางในอาจจะมีใช้คำว่า31นะครับเพราะว่าท่านกล่าวว่ามันสมองจะรวมอยู่ในเยื่อในกระดูกก็มีนะครับอันนั้นก็โดยพระบาลีก็จะไม่พูดถึงมัทธลุงคังที่เป็นมันสมองแต่บางในท่านก็นับเป็นอีกหนึ่งอาการนะครับก็ผ่านไปแล้ว8อาการวันนี้มันเป็นอาการที่9นะครับอาการที่9ภาษาไทยคือเยื่อในกระดูกบาลีใช้คำว่าอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกนะครับคำว่าอัฐิมินชังได้แก่เยื่อในอันอยู่เฉพาะภายในแห่งกระดูกนั้นๆเยื่อในกระดูกนั้นโดยสีมีสีขาวโดยสันฐานเยื่อในอยู่ภายในกระดูกท่อนใหญ่ๆก็มีสันฐานดังยอดหวายใหญ่ที่เขาลนไฟแล้วสอดเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่เยื่อในที่อยู่ภายในกระดูกท่อนเล็กๆก็มีสันฐานดังยอดหวายเล็กที่เขาลนไฟแล้วสอดเข้าไปในกระบอกไม้อ้อในปล้องไม้อ้อโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสตั้งอยู่ในภายในกระดูกโดยปริเฉดกำหนดด้วยพื้นเท้าแล้วครับกำหนดด้วยพื้นข้างในของกระดูกทั้งหลายนี้เป็นการกำหนด
ด้วยส่วนที่เป็นสภาคากันแห่งเยื่อในกระดูกนั้นส่วนกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เป็นเช่นกับผมก็คือเยื่อในกระดูกไม่ใช่อาการอื่นนะครับก็คือไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอันนี้ก็ไม่มีรายละเอียดมากนักนะครับในวิสุทธิมรรคก็ท่านก็ให้คำอธิบายในอาการที่9ที่ว่าอัฐิเมนชังหรือเยื่อในกระดูกก็มีสั้นๆเท่านี้ครับคุณหมอครับซึ่งรายละเอียดก็คงจะสนทนาได้ว่ามันปฏิกูลอย่างไรแล้วก็มันเป็นของที่เป็นรายละเอียดที่จะมีเพิ่มเติมที่ซึ่งพี่ภาคินก็จะมีโพสต์ไว้ด้วยใช่ไหมครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งครับเชิญคุณหมอครับก็เยื่อในกระดูกคือความปฏิกูลของร่างกายเนี่ยจะว่าไปก็คือเป็นอารมณ์ของการมนสิการถึงความเป็นปฏิกูลอยู่แล้วนะคะเนื่องจากความซึมซาบของน้ำเลือดน้ำเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยไปทั่วเลยนะคะแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถที่จะอยู่ในเลือดในน้ำเหลืองของคนเราก็ได้นะคะแล้วก็ทุกๆอวัยวะเลยผิวหนังอย่างนี้นะคะผิวหนังขนตาศีรษะอะไรก็สามารถมีได้หมดนะคะแล้วก็ในสมองในน้ำไขสันหลังในน้ำไขข้อบน้ำปัสสาวะโดยเฉพาะอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะในลำไส้ก็มีแบคทีเรียทั้งนั้นนะคะมากบ้างน้อยบ้างแต่ละอวัยวะส่วนเยื่อในกระดูกเนี่ยก็จะเป็นที่ผลิตเม็ดเลือดนะคะทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยมาจากเยื่อในกระดูกหรือว่าส่วนที่อยู่ลึกที่สุดในของกระดูกก็คำสอนของพระผู้มีพระภาคก็เป็นที่เรื่องน่าอัศจรรย์มากเลยนะคะที่แบบทรงให้เราพิจารณาร่างกายเราเนี่ยแหละไม่ต้องไปที่ไหนไกลนะคะแล้วเราก็จับร่างกายเราทุกวันใช่ไหมคะอาบน้ำสระผมแปรงฟันเพราะฉะนั้นก็เอื้อมากเลยต่อการเจริญอาการ32ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ทรงไล่ระดับลงไปอย่างที่บอกว่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็เยื่อในกระดูกคือเป็นความละเอียดของเทศนาของพระผู้มีพระภาคนะคะว่าให้พิจารณาแต่ละชั้นลงไปลึกลงไปว่าร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะหน้าที่จะสนใจเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดยธรรมะแล้วเนี่ยก็เป็นโลกียธรรมอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปกายของท่านใดก็ตามของพระผู้มีพระภาคก็ตามนะคะหรือพระบรมสารีริกธาตุก็ตามก็จะเป็นโลกียธรรมอย่างเดียวส่วนโลกุตตรธรรมนั้นเป็นเรื่องของนามธรรมทั้งหมดนะคะการปรุงแต่งจิตต่างๆการบรรลุธรรมสภาวะที่เป็นพระอริยบุคคลต่างๆหรือแม้พระผู้มีพระภาคเนี่ยก็จะหมายถึงปัญญาเป็นหลักใช่ไหมคะหรือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอะไรอย่างเงี้ยอรหัตตมรรคพวกเนี้ยค่ะก็เน้นเรื่องของมรรคสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาก็คือเป็นนามธรรมนั่นเองผลจิตก็เป็นจิตแล้วก็เป็นเจตสิกก็คือนามธรรมจะไม่มีรูปเลยดังนั้นรูปเนี่ยก็เป็นไม่งามนะคะไม่งามไม่เที่ยงไม่สุขแล้วก็ไม่มีอัตตาตัวตนใดๆนี้การเจริญอาการ32เนี่ยก็คือเน้นเรื่องของอสุภะคือความไม่งามเนี่ยก็กายนี่คือไม่งามโดยส่วนเดียวนะคะแล้วก็ปฏิกูลด้วยแต่เป็นความปฏิกูลความน่ารังเกียจด้วยปัญญาที่เข้าไประลึกแล้วอย่างถ้าเป็นภาษาในบางแห่งเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเป็นโรคใช่ไหมคะเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของขอยืมเป็นไข้มีแผลมีช่อง9ช่องมีมูดคูดไหลออกมาก็คือน้ำเหงื่อน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็ไหลซึมซาบไปทั่วอยู่แล้วนะคะรวมทั้งออกมาภายนอกด้วยก็
เรื่องของเยื่อในกระดูกก็เป็นลักษณะเดียวกับโลหิตนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าว่าโดยเกิดจากอะไรกรรมจิตอุตุอาหารตามความเข้าใจก็คือเกิดจากทั้ง4สมุฏฐานเลยนะคะสำหรับเยื่อในกระดูกค่ะก็เชิญพี่ภาคินแบ่งปันค่ะเอมินชังเยื่อในกระดูกเนี่ยนะพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์เป็นความมหัศจรรย์ของพุทธญาณพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่ามันอยู่ในกระดูกอะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่โบราณกาลมาเนี่ยเวลาคนตายหรือว่าคนเป็นเนี่ยเราเห็นกระดูกเนี่ยใครจะไปรู้ว่าข้างในกระดูกมันทำอะไรจะมีอะไรใช่ไหมก็ต้องนึกว่ามันคล้ายๆกันหรืออย่างฟันเนี้ยจริงใช่ไหมฟันเนี่ยเวลามันแตกออกเราก็ไม่เห็นอะไรแต่ว่าในกระดูกนี่ไม่เหมือนฟันกระดูกนี่เขามีพิเศษอย่างที่คุณหมอบอกเป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดเนี่ยแล้วทีนี้ที่สามที่ทรงออกมาเข้าในหนึ่งในอาการ32เนี่ยนะจริงพี่ไม่ทราบจุดประสงค์ของท่านเลยอ่ะถ้าเรามาใส่ไว้เนี่ยเพราะว่าอาจารย์ประเชษอาจารย์พระอาจารย์สมบัติท่านบอกว่าพุทธญาณเนี่ยนะคะพุทธญาณเนี่ยมีปริมาณเท่ากับสรรพสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้คือเปรียบกับพระอบตัวรองกับฝาเนี่ยเขาจะสวมกันพอดีไม่ขาดไม่เกินแปลว่าอะไรคะแปลว่าพุทธญาณทรงรู้ทุกเรื่องแล้วก็รู้ทั้งอดีตอันยาวไกลและอนาคตอันยาวไกลด้วยและทีนี้อริยสัจ4เนี่ยก็วิเคราะห์ลงมาที่กายาวาหนาคืบเนี่ยเพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้เดียวเป็นผู้แรกที่จะตัดก็ว่าได้นะคะเพราะว่าการแพทย์มาทีหลังอยู่แล้วที่จะรู้จักไขกระดูกตรงนี้รู้ว่าทึ่งมากค่ะใช่เพิ่งจะรู้จักไขกระดูกผมว่า200ปีนี่นั่นเองแต่ทีนี้ก็คือพุทธญาณเนี่ยไม่สงสัยเลยเพราะว่าทรงรู้สักคงจะรู้อะไรก็ทรงมนสิการไปก็จะรู้แต่พุทธวิสัยนี่ยิ่งหนักเลยเอาอาการ32มาเอาอันนี้มาใส่ไว้ในอาการ32เนี่ยเพราะว่าใครจะไปยึดถือใครจะไปยึดถือว่าไขกระดูกว่าเป็นว่ามันยึดถือกระดูกก็ยึดถือได้แต่ไขกระดูกมันลึกลงไปอีกอะมันไม่เห็นนะหนูเข้าใจอย่างนี้นะว่าเวลาทรงตัดอะไรเนี่ยสมมุติว่าพระพุทธศาสนาอยู่ได้ถึง 5,000 ปีเนี่ยในยุคอีกอนาคตเนี่ยวิทยาศาสตร์จะก้าวไกลไปขนาดไหนอะแต่คำสอนของพระผู้มีพระภาคจะต้องทนต่อการพิสูจน์แล้วไม่มีใครพูดถึงวิวัฒนาการหรือความรู้ใดๆที่เหนือกว่าเด็ดขาดแม้จะอีกถึงพ.ศ. 5,000 ก็ตามดังนั้นอย่างเรื่องไขกระดูกเนี้ยเวลาคนเป็นโรคเลือดนะคะหมอเนี่ยจะต้องเจาะไขกระดูกก็คือให้คนไข้นอนคว่ำนะคะแล้วก็เขาจะมีเข็มแข็งๆเนี่ยใหญ่พอสมควรทีเดียวอ่ะเจาะตรงกระดูกเชิงกรานอ่ะแถวสลักเพชรแถวนั้นนะคะเหนือก้นอ่ะก็ควงแบบบิดควงสว่านเลยนะบิดไปบิดมาเจาะเข้าไปตรงกระดูกเชิงกรานตรงนั้นเพื่อไปเอาแล้วก็มีการดูดเอาไขกระดูกออกมาก็ตอนนั้นน่ะแหละก็จะต้องมีการคิดแหละว่าเอ้ยเจ็บนะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้จิตมันก็ต้องพวาพวงค่ะพี่ก็เป็นไขกระดูกของเราแล้วก็เจ็บด้วยเจ็บมากค่ะต้องมองการไกลล่วงหน้ามาถึงใช่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีคนมายึดไอ้ไขกระดูกเนี่ยรู้ว่ามีความสำคัญยังไงแล้วก็มายึดน่ะยึดเป็นของเราของตัวตนอะไรอย่างเงี้ยมองต้องมองการไกลมากเลยอ่ะเพราะสมัยโน้นเราไม่คิดไม่ออกนะสมัยพุทธกาลหรือว่าสมัยโบราณกระดูกเขาเรียกว่าอะไรคะเล้งขาตั้งอ่ะกระดูกหมูอ่ะใช่ไหมคะเวลาเขาจะเป็นส่วนขาเขาเนี่ยเป็นส่วนฟีเมอร์นั่นแหละ head of femur แล้วก็เป็นกระดูกยาวของหมูน่ะแล้วก็ถูกหักครึ่งอ่ะตรงกลางมันจะมีรูไงคะตรงนั้นน่ะที่บอกเป็นน้ำซุปอ่ะต้มแล้วเอาไข่มาเป็นน้ำซุปนะคะเวลาคนทำน้ำซุปอันนี้หนูพูดเพื่อให้เห็นภาพไงมนุษย์เราก็เหมือนกัน
มนุษย์เราก็เหมือนกันก็คือกระดูกต้นขาเราเนี่ยยาวๆเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีไขกระดูกเยอะแต่ถ้าอย่างกระดูกหน้าแข้งเขาจะเป็นแท่งเล็กๆบางๆไขกระดูกก็จะน้อยหรืออย่างกระดูกนิ้วข้อนิ้วเนี่ยเอาฝ่านิ้วมือมาดูนะคะไอ้หนึ่งนิ้วเนี่ยที่มันเป็นเรางอนิ้วมาได้ตรงนั้นมีกระดูก3ชิ้นนะคะกระดูกส่วนปลายส่วนกลางเนี่ยแถวๆเนี่ยไขกระดูกจะมีน้อยเพราะมันเป็นกระดูกชิ้นเล็กแล้วเวลาคำบรรยายของนายวิสุทธิมรรคเนี่ยโอ้โหท่านบรรยายไพเราะมากเลยกระดูกตรงนั้นเหมือนดอกมะลิตูมชิ้นนี้เหมือนเส้นหวายหรืออะไรอย่างเงี้ยบรรยายแบบเห็นภาพอะค่ะก็เป็นความอัศจรรย์ของคำสอนในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วทรงสอนละเอียดไงคะเจาะลึกไปถึงวางการไกลไว้จนถึงว่าต่อไปจะต้องมีการค้นพบเกี่ยวกับความรู้แก่ใครกระดูกว่าอะไรเป็นยังไงจะต้องมีคนมายึดถืออะไรอย่างเงี้ยมีความใช่ทีนี้พอเจอคนในยุคอนาคตถ้าเกิดมาสนใจพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเขาก็จะคิดจะตื่นแบบนี้ก็จะยิ่งศรัทธาไงอย่างพี่พอพูดอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเราก็มีพระภาคใช่ไหมคะครับผมมาทึ่งมาพุทธญาณพุทธวิสัยโอเคแล้วตอนการบรรยายความเน่าของระยะของซากศพเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกรรมฐานใหญ่เลยเนี่ยป่าช้าเก้าเนี่ยอันนี้ก็แบบโอ้โหใครๆจะไปพิจารณาซากศพธรรมชาติของมนุษย์อ่ะเน่าก็คือเน่าว่ากันไปเผาก็เผาไม่สนใจมาพิจารณาแล้วแต่พระผู้มีพระภาคให้มาพิจารณาแล้วก็มีเรื่องของโสเภณีที่สวยมากใช่ไหมคะที่ว่าค่าตัวเนี่ยแพงมากเลยผู้ชายในเมืองก็ต้องอยากจะมานอนด้วยอยากมาซื้อบริการปรากฏนางเสียชีวิตเสร็จพระผู้มีพระภาคก็รีบเหมือนกับว่าเกณฑ์ให้คนทั้งเมืองอ่ะให้มาดูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะมีการบอกราคาลดราคาให้ก็ไม่มีใครเอาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นอะไรที่เกินกรรมฐานที่สุดยอดอ่ะมีพระปัญญามากให้ประมูลศพเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาหนูเห็นคนสวยๆหล่อๆหรือว่าเด็กสาวๆหนุ่มๆอะไรก็ตามนะคะหนูก็คิดก็อีกสักเอาเราก็บวกไปใช่ไหมคะอีก70ปีเขาก็ไม่ใช่อย่างนี้หรือบางทีมองคนแก่ที่ตอนนี้อายุ80แล้วเนี่ยเราก็มองย้อนไปในอดีตหลายๆปีถอยไปถึงสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เหมือนเด็กๆสมัยนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความอนิจจังของรูปร่างกายที่จะต้องคิดเสมอแต่ถ้าคนไม่ฟังกรรมฐานนะคะเขาก็จะคงคิดว่าเที่ยงอ่ะคือทุกวันนี้ก็เที่ยงอ่ะชีวิตก็เที่ยง10วันก็ยังเป็นคนเดิมอยู่อ่ะคือเขาไม่ได้คิดน้อมจิตไปเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรแต่ถ้าเราฟังจะเริ่มคิดบ่อยค่ะผมเห็นตั้งแต่ทารกเลยล่ะตั้งแต่ทารกเห็นออกมาก็ตาทุกมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะต้องเจออะไรอีกนั่นเนี่ยใช่ค่ะเห็นหลานเนี่ยนะพอเราเรียนธรรมะแล้วเราก็จะเห็นโอเคก็เห็นทุกตั้งแต่แรกเกิดเลยล่ะชาติเป็นทุกโอเคอาจารย์ประชาชนต่อไปครับครับก็เห็นความปฏิกูลมากขึ้นแล้วก็เห็นพระปัญญาของพระผู้มีภาคมากขึ้นนะครับก็อาศัยการศึกษาการสนทนาก็จะได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นอาการที่10นะครับในวิสุทธิมรรคกล่าวถึงส่วนของร่างกายอาการที่10ภาษาไทยก็ไตนะครับบาลีคือวักกังโบราณมักนิยมแปลว่าม้ามนะครับแต่ในสันฐานในอาการอธิบายตัวของอาการที่10นี่นะครับมันเป็นไตกับคำอธิบายในวิสุทธิมรรคมีว่าคำว่าไตได้แก่ก้อนเนื้อ2ก้อนที่มีขั้วเดียวกันไตนั้นโดยสีมีสีอ่อนดังสีเมล็ดทองหลาง
ดยสันฐานมีสันฐานดังลูกสะบ้าคู่ของเด็กๆหรือมีสันฐานดังผลมะม่วงแฝดติดอยู่ในขั้วเดียวกันโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสแต่นี้นี่เป็นธรรมชาติที่ติดอยู่กับเอ็นเส้นใหญ่ที่แล่นออกจากลำคอมีโคนรวมเป็นเส้นเดียวกันไปได้หน่อยหนึ่งแล้วแยกออกเป็น2เส้นห่อหุ้มเนื้อหัวใจไว้โดยปริเชษไตกำหนดด้วยส่วนแห่งไตนี่เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่สภาคกันของไตนั้นส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมก็คือไตไม่ใช่อาการอื่นนะครับไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นข้อความในวิสุทธิมรรคอธิบายอาการที่10คือไตก็มีสั้นๆเท่านี้ครับคุณหมอครับค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอย้อนไปเรื่องของกระดูกแล้วก็เยื่อในกระดูกอีกทีนึงนะคะจะเห็นความเป็นปฏิกูลได้ชัดๆโดยกลิ่นโดยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเวลาไปซื้อกระดูกหมูนะคะในแมคโครหรือในบิ๊กซีโรตัสอะไรต่างๆก็จะได้กลิ่นสาบนะคะได้กลิ่นสาบคือกลิ่นแบบไม่น่าไม่พึงประสงค์เลยถ้ายิ่งเขาไม่สาขานั้นเขาไม่ค่อยได้ทำความสะอาดด้วยส่วนของไตนี่ก็เหมือนกันนะคะไตเนี่ยเป็นตามหลักทางการแพทย์แล้วก็คือเป็นที่กรองของเสียก็คือเลือดก็จะมาไหลผ่านไตนะคะแล้วก็กรองของเสียออกมาเป็นน้ำปัสสาวะนั่นเองเพราะฉะนั้นในไตเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เลือดไหลเข้ามาแล้วก็กรองกลายเป็นน้ำปัสสาวะที่เต็มไปด้วยของเสียออกจากไตลงท่อไตแล้วก็ไปกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ปัสสาวะออกมาดังนั้นก็ปฏิกูลโดยแท้เลยนะคะ